สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับนิทโทเปียนะครับโดยในวันนี้เราจะมาต่อกันในซีรีส์ของไทม์ไลน์นะครับโดยเจ้าซีรีส์ของไทม์ไลน์นี่ผมเปลี่ยนชื่อจากยุคและเหตุการณ์ต่างๆของโลกนะครับมาเป็นไทม์ไลน์โดยในคลิปที่แล้วเราทําเกี่ยวกับยุคของไทรแอสซิกนะครับยุคเริ่มต้นของไดโนเสาร์ในวันนี้เราจะมาต่อกันในยุคจูราสสิกนะครับยุคจูราสสิกนั้นเริ่มต้นเมื่อ201ถึง145ล้านปีก่อนนะครับในยุคนี้มีจิมโนสเปิร์มหรือว่าพืชที่ใช้เมล็ดในการสืบพันธุ์และเฟอร์นะครับทั้งสองสิ่งนี้พบเห็นได้ทั่วไปนะครับไดโนเสาร์ก็เริ่มมีหลากหลายสายพันธุ์เช่นซอโรพอดซอโรพอดก็คือพวกไดโนเสาร์คอยาวสี่ขากินพืชพวกนี้นะครับคาโนซอร์ก็เหมือนพวกไดโนเสาร์เทโรพอดที่มีขนาดตัวใหญ่นะครับสเตโกซอร์นะครับสเตโกซอร์ก็คือไดโนเสาร์ในตระกูลสเตโกซอรัสนะครับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้ถือกำเนิดขึ้นในยุคนี้นะครับพวกมันตัวเล็กและพบเห็นได้ทั่วไปมีนกและกิ้งก่าเกิดขึ้นในยุคนี้นะครับหมายถึงว่าเกิดนกและกิ้งก่าขึ้นครั้งแรกในยุคนี้นะครับอิคทิโอซอร์และพรีซิโอซอร์นี้มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับหอยสองฝาแอมโมไนต์บีเลมไนต์นั้นอุดมสมบูรณ์มากเมนทะเลปลาดาวฟองน้ำและไข่นอยนะครับหรือพับพึ่งทะเลมีให้พบเห็นได้ทั่วไปและแพนเจียก็แยกออกจากกันนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสาระในวันนี้คิดเห็นติชมยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับและสุดท้ายก็ฝาก Subscribe เพื่อสาระที่ดีๆต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ